ป็นเรื่องธรรมดาครับที่กระบอกครับจะทำการโปรโมทนะครับเสื้อผ้าหลายแบรนด์นะครับที่เรียกว่ามาคอสโอเวอร์ครับในกระบอกอย่างเช่นแวนนัทลอเรนไนกี้หรืออโรครับที่เรียกว่าทำเสื้อผ้ามาขายนะครับแล้วมาแจกฟรีด้วยหลายคนชื่นชอบมากแต่มีอยู่แบรนด์นึงครับที่กระบอกครับล่าสุดครับโปรโมทขึ้นมานะครับแต่ว่าแบรนด์นี้ครับกลับโดนด่าเลยครับตั้งแต่การโปรโมทเลยนะคุณผู้ชมถามว่าทำไมก่อนที่เข้าดราม่าครับใครดูช่องแบทฟอร์มนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมเลยนะคุณผู้ชมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคุณผู้ชมซึ่งแบรนด์นี้ครับที่โดนแอนตี้หนักมากเนี่ยมีชื่อว่า DesX คุณผู้ชมDesX แต่เนาะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้าขายนะครับแต่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้จริงนะคุณผู้ชมเป็นเสื้อผ้าดิจิตอลครับหลายคนถามว่าเอาพี่ถ้าใส่ไม่ได้จริงเนี่ยจะซื้อมาทำไมอะเสื้อผ้าพวกนี้ครับมันใส่ได้จากการที่คุณเนี่ยถ่ายรูปเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ่ายรูปครับเซลฟี่มันเป็นฟิลเตอร์เสื้อเนี่ยครับที่พอคนถ่ายรูปปุ๊บมันจะมีเสื้อครับอยู่ตามตัวคุณนั่นแหละครับเป็นเสื้อของ DesX คือมันเป็นเสื้อที่ไม่มีอะไรมากครับมันเป็นแบบเทรนด์แฟชั่นเฉยๆสำหรับคนที่มีตังนะครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปมันก็มีแค่นี้จริงๆครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรจริงๆกับเสื้อผ้า DesX ครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยคนติดตามครับใน Twitter เนี่ยมีเพียงแค่5,000 คนน้อยมากจริงๆเอาจริงน้อยมากแทบจะมีคนรู้จักด้วยซ้ำอ่ะเอาจริงแบรนด์เนี้ยนะจนล่าสุดครับเราบอกครับทางการโปรโมทนะครับเสื้อผ้าของ DesX นะครับผ่านทวิตเตอร์จริงๆเนี่ย DesX เนี่ยแกทำเสื้อผ้าในกระบอกนะครับมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ากระบอกครับแกเพิ่งจะมาโปรโมทแล้วพอแกโปรโมทไปปุ๊บครับเรียกได้ว่าโดนด่าทันทีครับเพราะว่า DesX ครับมีคนเห็นว่าเขาเนี่ยไปขายนะครับ NFT ด้วยคือ NFT ครับต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นได้ทั้งเสื้อผ้ารูปภาพเพลงอะไรต่างๆก็ตามนะครับที่จับต้องไม่ได้เป็น NFT ได้หมดแล้วในความที่ว่าเพื่อนในบล็อกส่วนใหญ่ครับเขาไม่ชอบ NFT กันครับเพราะว่ามันไม่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เหมาะกับเด็กนะคุณผู้ชมทำให้หลายคนทำแอนตี้หนักมากแล้วพอยิ่งเห็นครับว่าแบรนด์ DesX เนี่ยจะขายครับ NFT ด้วยเลยโดนด่าหนักมากครับคุณผู้ชมแต่ต่อมาครับทาง DesX เนี่ยก็มาบอกครับว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยไม่ใช่ NFT นะคือมันเป็นเสื้อผ้าที่ทำขึ้นมาครับเพื่อกระบอกเฉยไม่เกี่ยวข้องกับเอ็มทีเลยเหมือนว่าก็จะจบแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าไม่จบครับเพราะเขาบอกครับทำการในทวิตครับทวิตครับของ DesX นะครับที่โปรโมทนะครับเสื้อผ้าของเขาซึ่งตัวทวิตนี้ครับมีปัญหาครับ2 อย่างอย่างแรกครับคือในภาพครับตัวละครนะครับอาร์โทครับมีปัญหาของคุณผู้ชมมีปัญหาครับกับตัวละครที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดคือตัวละครนี้ครับมีต้นแบบครับมาจากตัวละครของตัวดีโปรนะครับซึ่งเขาคนนี้มีปัญหาครับเยอะมากคุณผู้ชมแต่ที่หนักสุดคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำครับโคตติ้งบอทหรือใช้บอทก๊อปปี้เสื้อเนี่ยครับทำเสื้อครับมากมายครับเป็นเสื้อก๊อปปี้แล้วขายครับได้มากถึง 475,000 กว่าบาทโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมคือเอาคนที่เป็นหาด้านเสื้อผ้าครับมาโปรโมทในรูปภาพนี้คิดดูกันเถอะครับว่ามันจะโอเคไหมเงินได้ว่าหลายคนครับแซกกันทันทีครับเมื่อเห็นภาพนี้ครับคุณผู้ชมคือหลายคนไม่ได้แคร์เสื้อของDesXกันนะแคร์แต่ภาพเนี้ยที่มันโชว์ครับ OLED Pro เลยได้ว่าโดนแซะหนักมากครับกับแบรนด์ DesX แต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมหลายคนไปบอกครับว่าเฮ้ยไอที่ DesX ทิ้งลิงก์มาเนี่ยมันไม่ใช่ลิงก์กับบล็อกนะแต่เป็นลิงก์ครับเข้าเว็บไซต์ DesX โดยตรงครับเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าครับที่มีต้นแบบเขาจากกับบล็อกเนี่ยมาใส่คุณผู้ชมซึ่งกับบล็อกเนี่ยแกก็รีทวิตครับโดยที่ไม่ได้มองเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครับกับบล็อกครับแกจะไม่รีทวิตนะครับทวิตที่มีลิงก์แขวนนะครับเป็นลิงก์อื่นแต่แกเผลอครับไปแขวนลิงก์นี้ขึ้นมาจนสุดท้ายครับทางกระบอกครับตัดสินใจครับทำการงบรีทวิตนี้ออกนะคุณผู้ชมจากว่าปัญหาหลายอย่างครับที่คนมาคอมเมนต์ด่าเยอะมากมาแซะกันเยอะมากไหนจะรูปภาพประกอบที่ไม่โอเคครับพร้อมทั้งลิงก์ครับที่ไปยันหน้า DesX อีกหากที่ก็ได้ว่าหลายคนเนี่ยออกมาพูดถึงกันเยอะมากเลยได้ว่ากระบอกครับหน้าแตกกันทีเดียวแต่คนหน้าแตกกว่านั้นเป็นหน้าของตัว DesX นะครับที่โดนด่าเลยคือเหมือนแกรีทวิตที่เขามาโดนด่าคุณผู้ชมนะสงสาร DesX มากแต่จริงๆนะครับปัญหาไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่า DesX ครับยังมีการตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อ DesX.com ใน Roblox ด้วยซึ่งในชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่ตรงกับ Twitter เขานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าชื่อเนี่ยครับมันเป็นชื่อที่ตรงกับลิงก์ของ DesX เป๊ะทำให้บางคนมองว่ามันผิดกฎหรือเปล่าเพราะ Roblox เนี่ยแกห้ามนะครับให้คนเนี่ยทำการโปรโมทเว็บไซต์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ของตัว YouTube Twitter GuildDiscord Amazon ในพวกเนี้ยเขาห้ามเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่แกครับตั้งชื่อแบบนี้คือก็ไม่รู้ว่าแกจงใจว่าแกบังเอิญตั้งนะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้ชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่เป็นลิงก์พอดีเป๊ะเลย
แต่กับบอกครับแกน่าจะไม่ห้ามนะครับอนุญาตด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าโปรโมทแบบนี้เนี่ยคือน่าจะผ่านนะดูจะทรงแล้วแต่หลายคนไม่โอเคนะว่าชื่อนี้โหปัญหาเยอะมากคุณผู้ชม Dead X เนี่ยมาขายเสื้อครับแต่มาโดนด่าฟรีเอา Dead X มาหาเอาบอกมาฆ่าชัดเจนเลยคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยคือมันก็น่าเศร้านะที่ว่า Dead X จะโดนด่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าหลายคนครับไม่ชอบแบรนด์เสื้อนี้ด้วยไงอีกทั้งเสื้อครับมันไม่สวยมันเป็นเสื้อจืดๆเอาเสื้อสเวตเตอร์สีขาวแปะโลโก้อะมาโปรโมทอะคุณผู้ชมคิดว่าสวยไหมล่ะมันก็ไม่สวยครับมันก็เฉยๆคือบล็อกเนี่ยแกเลิกนะครับโปรโมทเสื้อผ้าของตัวคอมมูนิตี้หรือว่าพวก UGC นะครับมาเป็นปีและตั้งแต่ช่วงปี2021มั้งที่เลิกโปรโมทไปเลยคุณผู้ชมไม่ทราบเพราะอะไรแต่น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเรื่องของการโปรโมทคอมมูนิตี้และไปสนใจเรื่องของสปอนเซอร์มากกว่าคุณผู้ชมหรือว่าพวกแบรนด์ดังที่มาเข้าในกระบอกแต่พอเป็นคอมมูนิตี้ครับแกเพิกเฉยมากทันทีเสื้อของคอมมูนิตี้นะครับคนชอบเยอะมากกว่านะคุณผู้ชมเสื้อต่างๆมากมายครับที่ขายเป็นเสื้อ 3D เนี่ยโอ้โหสวยๆเยอะมากแต่ว่าแกไม่โปรโมทคุณผู้ชมไปโปรโมทครับแบรนด์ดังครับที่คนรู้จักกันน้อยเป็นเพราะเรื่องของเงินมั้งแกเลยไปโปรโมทของ DESX ให้สุดท้ายครับโดนด่าเลยได้ว่างานนี้ครับคนสวยน่าเป็น DESX มากกว่าก็บอกนะคุณผู้ชมนะเอาจริงเลยเงินนี้สุดท้ายนี้ก็เนี่ยดูทรงครับสตากรรมของแบรนด์ DESX ครับน่าจะไม่รอดนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระแสแอนตี้เยอะมากจริงคือตอนที่แกมาช่วงแรกอะกระแสมันเงียบนะเว้ยแต่พอโปรโมทปุ๊บแอนตี้เยอะมากคุณผู้ชมคือมันดังจากการแอนตี้อ่ะไม่ได้ดังจากการที่ว่าแบรนด์เสื้อนี้มันเท่ไงมันไม่เหมือนในกรณีของแวนหรือกรณีของว่าแบบว่าฮอตวิลหรือว่าแบรนด์อื่นนะครับที่มาก็หลายคนฮีคือแบรนด์เสื้อเนี้ยมันเป็นแบรนด์เสื้อที่เหมือนเจาะจงครับเป็น NFT ด้วยไงทำให้หลายคนครับไม่ชอบอีกทั้งแบรนด์เสื้อนี้ครับโปรโมทมาไม่โอเคด้วยหลายอย่างโหหลายอย่างมากคุณผู้ชมเยอะมากจากที่ผมพูดก่อนเนี้ยคือเป็นจุดที่ทำให้แบรนด์เสื้อนี้ครับจมดินนะครับในกระบอกชัดเจนนะครับคือต้องพูดเลยว่าหลายคนครับที่มาโปรโมทในกระบอกเนี่ยบางคนนะครับก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับอย่างเช่นไปซิลตันครับมาแบบตอนแรกเนี่ยโอ้โหโดนด่าเลยครับแบบใช้ฟรีโมเดลแล้วก็โดนแฮกป่วนนะครับพอต่อมาครับทำไอเทมขายปรับแมปใหม่อีเวนต์ใหม่หลายคนไม่แคร์สื่อครับทิ้งเลยคือโดนรอยแพคุณผู้ชมหรือว่า Forever 21ครับที่มาทำแมปขายเสื้อขายไอเทมในกระบอกก็โดนรอยแพ้ครับว่าแมปไม่โอเคคุณผู้ชมแล้วก็มีของฟรีแจกก็เหมือนกันครับของ DESX ครับคือมาทำเสื้อขายครับแต่หลายคนไม่ชอบครับเพราะว่าแบรนด์เนี้ยขาย NFT ก็โดนรอยแพ้เหมือนกันคือใช่ว่าทุกคนจะมาโอเคหมดนะคุณผู้ชมมีแค่ไม่กี่เจ้าจริงที่มาโอเคอย่างเช่นแวนเนี่ยโอเคสุดที่เหลือครับคือพอลอยน้ำได้คุณผู้ชมนะ NFL นี่ก็เกือบโดนด่าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังมีของแจกฟรีก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าในกรณีของ DESX นี่คือแย่จริงคุณผู้ชมแย่มากแย่จนถึงขั้นที่ว่าหนีหัวสะโพกซุนน่ะคุณผู้ชมนะจากการโดนด่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม